เด็ดฮัทคาเฟ่ค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดน้ำร้อนหวายเลยร้านคาเฟ่ที่นี้นะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ในสวนนะคะเป็นแบบคลองเป็นสวนส้มโอสวนหมากนะคะทุกคนนี่บรรยากาศข้างหลังเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีเรือให้พายเล่นด้วยเดี๋ยวจะพาไปพายเรือดูชมบรรยากาศในสวนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะโซนที่นั่งเขามีหลากหลายนะคะมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะก็มีทั้งแบบว่าโซนนั่งแบบธรรมชาตินะคะเป็นโซนข้างนอกเป็นซุ้มนั่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีโซนที่แบบว่านั่งชมน้ำชิลๆอะไรแบบนี้จิบกาแฟทานอาหารนะคะเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็มาแบบหมู่คณะมากับเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะคะมาคนเดียวก็จะชิวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะดูสินี่เป็นคลองแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นคลองสวนเลยมีปลาด้วยโอ้โห very good โอเคอร่อยได้นะคะแจ่มมากเลยครับครับนี่ด้านหลังเริ่มพายเรือกันแล้วครับที่เราจะไปพายนะคะส่วนจริง
นมากส่วนมากเต็มเลยทุกคนแล้วก็จะมีต้นส้มโอนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยแซมขึ้นมาโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะโอ้พี่เขาพายเรือเก่งมากๆเลยชาวสวนครับพี่เขาเป็นชาวสวนเก่าโอ้ยบวยชิดขวาเร็วชิดขวาเร็วคุณพายของคุณไปเถอะโอ้ยซ้อนดูสิส้มโอส้มโอนครชัยศรีส้มโอโลละร้อยครับอันนี้ส้มโอนครปฐมซ้อนเอาบ้านเลยเรามาดูบรรยากาศข้างหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวคันนี้ไปไม่ได้เร็วไปไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยวมาทางนี้กันนะคะทุกคนว้าวเอ้ยป้าป้าเข้าพงหญ้าแล้วป้าป้าเข้าพงหญ้าป้าป้าพาเราเข้าพงหญ้าแล้วซ้อนพี่เขาไม่ติดต้นไม้บอกเลยที่นี่แนะนำแนะนำอะไรแนะนำมาบรรยากาศดีมากๆค่ะมีลมพัดตลอดเวลาเลยเก็บกล้วยด้วยกันไหมตาถามมาเก็บไหมใช่พี่ตามาเก็บกล้วยโอ้ยว้าวหนูน้องซอชอบพายเรือใช่ครับน้องซอชอบพายเรือมาพายเรือเล่นกับป๊าป๊าครับโอ้ยจะลอดท้ายสะพานแล้วโอ้ไหนป๊าบอกเราจะไปลอดใต้สะพานกันแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ป๊าป๊ากำลังจะพาไปตีโค้งว้าวตีโค้งใต้สะพานแล้วค่ะผมว้าวมาแล้วล่องเรือสนุกสนานล่องเรือเล่นค่ะเราจะถึงแล้วครับซอสเล่นอีกเหรอไปอีกรอบหรอรอบเดียวก็พอราคาไปให้คนอื่นเขาเล่นมั่งเนาะหนูจะเล่นรอบวันนี้อ๋อหนูจะขึ้นข้างบนใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศข้างบนกันนะทีนี้เนาะรอบวันนี้อยากเล่นรอบวันนี้อ่ะไม่ได้ตรงนี้ไม่แคบตรงนี้เข้าไม่ได้ครับซอสได้มีดอกไม้ด้วยนี่เดี๋ยวจะพาแฟนมาเล่นถึงช้าตรงนี้นะครับว้าวก้มหัวลงว้าวตาสะพานว้าวเอียงเรือเอียงชนแล้วป๊าชนแล้วป๊าป๊าพาพายเรือหมดแรงเลยโอ้ยมาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นก่อนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะคะThank you.
ีชิงช้าให้เล่นด้วยครับน้องซ้อนหลอดจะแกล้งให้วิ่งหนีที่นี่ลมพัดเย็นตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็แต่ละซุ้มก็คือจะมีพัดลมอยู่แล้วสามารถเปิดได้ไปไหนมาครับไปตรงนั้นมาไปเดินเล่นมาไปเดินเล่นมาใช่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับแม่จะไปดูข้างในกับเป็นใหญ่สิไปดูข้างในใช่แล้วกับเป็นใหญ่ว่ามันเป็นยังไงใช่อ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามน้องซ้อนไปเลยวันนี้น้องซ้อนจะพาทัวร์ร้านกาแฟนะคะน้องซ้อนจะไปให้อาหารปลานะครับปลารออยู่ปลารอกินแล้วค่ะกินหมดปลาจะปลาเรียกปลาให้น้องซ้อนมาให้อาหารปลาน้องซ้อนต้องใส่มือแล้วก็โยนลงไปลูกอ๋อเป็นมือแล้วแล้วก็โยนให้ปลาใช่ครับ
ปลามาแล้วนี่ไงปลามาแล้วโอ้ปลามาแล้วโอ้ปลามาแล้วครับใหญ่มากเอาไปที่ไหนขยะสิถ้าเดี๋ยวเราทานอาหารทานขนมแล้วก็ชมบรรยากาศร้านเรียบร้อยนะคะเราจะพาไปที่ตลาดน้ำดอนหมายต่อเลยเพราะว่าแม่อยู่ตรงข้ามตลาดน้ำดอนหมายพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดน้ำดอนหมายกันต่อนะคะตามกันไปเลยI'm gonna make you mine.